ี้เราอยู่กับเกม Monster Hunter Frontier G5 ก็คืออันนี้จะรีวิวให้ดูเป็นเกมออนไลน์เกมเดียวที่ผมเล่นอยู่ในตอนนี้เป็นเกมของค่าย Capcom Server ไต้หวันก็แน่นอนว่าภาษาก็จะเป็นภาษาจีนแน่นอนว่าเราอ่านไม่ออกหรอกแต่ว่าเราใช้เทคนิคการจำดูจากรูปเอาแล้วก็จำเอาประกอบกับมันมีแปลให้บางส่วนในเว็บบอร์ดของตัวโหลดเกมนี้ก็คือเราโหลดจากเซิร์ฟเวอร์นอกแต่ว่ามันก็จะมีกลุ่มที่เป็นแบบกลุ่มคนไทยเล่นกันก็จะแปลอยู่ในกลุ่มนั้นอันนี้ก็คือจะรีวิวการเล่นคร่าวๆให้ดูอันแรกคือเกมนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างต้องใช้ทักษะฝีมือในการเล่นพอสมควรของนิดนึงคือของเนี่ยมันจะช่วยให้แค่เราสามารถกำจัดมอนเตอร์ได้เร็วขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าเราฝีมือเทพมากเลยขอให้ของแบบแม่งกากแค่ไหนอ่ะก็เก็บมอนเตอร์ระดับสูงได้ถ้าสมมติว่าคนฝีมือโปรเนี่ยมาเล่นเนี้ยถ้าใช้ของกากๆเลยเนี้ยมันก็จะใช้เวลาเก็บมอนสเตอร์ตัวหนึ่งประมาณ 15-20 นาทีแต่ถ้าเกิดใช้ของเทพๆเลยอะของแบบโคตรเลยอะมันก็จะเหลือแค่ไม่เกิน5นาทีต่อตัวหาเดี๋ยวลองดูกันอันนี้ก็คือจะให้ดูอาวุธคร่าวๆว่าจะมีอาวุธอันนี้คือเป็นสายอาวุธให้เลือกมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11อย่างตอนแรกจะมีแค่10อย่างเท่านั้นอย่างที่11เนี่ยจะสามารถปลดได้ตอนที่เราเลเวลตันไปแล้ว1สายคือเลเวลในที่นี้มันจะแบ่งเป็นเลเวลคนและเลเวลอาวุธคำว่าตันไปแล้ว1สายก็คือเลเวลคนตันแล้วก็เลเวลอาวุธตัน1สายอะไรก็ได้เราลองดูที่ด้านอันแรกคือดาบโล่ก็จะประมาณนี้ให้ดูหน้าตาคร่าวๆต่อไปเป็นดาบคู่หน้าตาก็จะประมาณนี้ต่อไปเป็นดาบใหญ่หน้าตาก็จะประมาณนี้นะก็เท่ๆก็มีแรงๆโหดๆก็แล้วแต่ดาเมจมันอันนี้จะเป็นดาบซามูไรก็คือฟันได้เร็วแต่ชาร์จไม่ได้ดาบใหญ่มันจะชาร์จได้อันนี้เป็นค้อนคุกแหลกก็หน้าตาก็จะประมาณนี้เท่ๆก็มีโหดๆก็มีต่อไปเป็นคุยเป็นสายบัฟโหดนะเนี่ยถ้าเกิดคนเล่นเป็นสายเนี่ยเล่นยากที่สุดแล้วเท่าที่เคยมีมาเพราะต้องจำเนื้อเพลงโน้ตเพลงในการบัฟนี่เป็นหอกสายหอกหอกโล่ก็คือจะมีระยะการจ้วงที่ระยะกลางป้องกันได้ด้วยอันนี้เป็นหอกปืนก็คล้ายๆแบบเมื่อกี้แหละแต่ไอ้เมื่อกี้มันใช้ทะลวงแต่อันเนี้ยจิ้มแล้วยิงก็คือตรงปลายมันอาจจะมีปืนอยู่นะตรงปลายมันจะมีแบบเป็นปืนอะรูปร่างก็เหมือนปืนอันนี้เป็นหน้าไม้หน้าไม้เล็กเขาเรียกว่าหน้าไม้เบาก็คือแบบสามารถยิงรัวๆได้อะเหมือนแบบเราจะแบบยิงเป็นปืนกลอะไรเงี้ยซัดไปเลยรัวๆต่อไปเป็นปืนหนักก็คือเป็นปืนแบบเมื่อกี้แต่ยิงรัวไม่ได้ยิงได้แค่ทีละนัดแต่เม็ดหนึ่งอะเม็ดมันจะใหญ่มากสุดท้ายเป็นธนูสายธนูก็เป็นสายความคล่องตัวสูงก็คือผิวที่ไหวทุกสายนะครับส่วนอันที่ผมบอกว่ามันเป็นอีกสายหนึ่งสายพิเศษที่เพิ่มเข้ามาเป็นอาหารแบบหนึ่งดูดูระดับจีนี่อันนี้คือถ้าเราตามไปแล้วหนึ่งสายเราจะสามารถกดสายนี้มาได้ซึ่งสายนี้เขาเรียกว่าสายทอนฟาซึ่งเป็นอาวุธที่ค่อนข้างเถื่อนและโกงที่สุดเท่าที่เคยมีมาก็คือแบบมันก็ไม่เชิงโกงนะมันก็มีข้อดีข้อด้อยของมันอยู่เหมือนกันคือที่ว่ามันโหดหน่อยก็คือแบบมันสามารถโจมตีได้หลายฮิตในฮิตหนึ่งอ่ะมันจะแบบเราจะสามารถทำฮิตได้ทีละต่อฮิตหนึ่งที่เราตีอย่างเนี้ยเราจะสามารถทำได้757ดาเมจต่อ1ทีนะในการโจมตีซึ่งมันรัวมันซอยได้มันก็เลยทำให้แบบแป๊บเดียวตายเพราะว่ามันอัดไปหลายฮิตส่วนอันอื่นน่ะอย่างถ้าอย่างสมมติอย่างดาบดาบซามูไรเงี้ยดาบซามูไรจะมีค่าดาเมจตั้งต้นที่สูงกว่าเยอะอย่างเงี้ยเห็นป่ะเห็นไหมที
เดียวเนี่ยฟันรถ 1,780 แต่แน่นอนว่ามันไม่รัวคือมันชับหนึ่งก็คือ 1,780 ก็จะไม่รัวส่วนดาบใหญ่ดาบใหญ่ก็คล้ายๆกันอย่างเงี้ย 1,800 อย่างเงี้ยคือชับหนึ่งอ่ะ 1,800 ก็จริงแต่ดาบใหญ่มันทำไมมันถึงใกล้เคียงกับดาบซามูไรถ้าอย่างนั้นทำไมไม่เล่นดาบซามูไรล่ะเพราะดาบซามูไรมันตีได้เร็วกว่าและดาเมจใกล้เคียงกันคือมันต่างกันตรงนี้ซามูไรมันชาร์จไม่ได้แต่ถ้าเป็นดาบใหญ่เราสามารถชาร์จได้4ระดับซึ่งถ้าครบ4ก็คือคูณ2ดาเมจตรงเนี้ยชับไปทีเดียวมันจะคูณทุกอย่าง2เท่าหมดเลยแต่ถ้าเป็นดาบอะไรวะดาบซามูไรซึ่งก็คืออันเนี้ยมันชาร์จไม่ได้แต่มันฟันได้ต่อเนื่องกว่าในการวงสวิงคีดิงทีนี้ผมจะลองรีวิวให้ดู2อาวุธลองเทียบกันดูระหว่างอาวุธคลาสปกติก็คือคลาสที่ยังแบบไม่ใช่ทอนฟาจะเล่นเป็นดาบซามูไรเพราะผมถนัดดาบซามูไรลองกันเลยนี่ปรับมาเรียบร้อยแล้วในการล่าตัวหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นเมืองนะครับคร่าวๆบทนี้ก็คนไทยหมดเลยยกเว้นในพวกชื่อภาษาจีนจะเป็นคนจีนถ้าเป็นชื่อภาษาจีนนี่คือคนไทยหมดเลยนี่เป็นเซิร์ฟเวอร์คนไทยอันดับแรกเราต้องบัฟกันก่อนด้วยความคงทนนี่เป็นสูตรบัฟแล้วก็รับเควสที่ผู้หญิงหัวเทาชุดก็เทาแต่โบไม่เทาที่299เราจะไปเควสที่โขดหินนิดนึงแต่ก็ไม่โหดมากมอนเลเวล71มังกรแม่เหล็กรูโกโอเคนะครับเควสเสร็จปุ๊บทีนี้เราก็จะไปลงเควสกันเราจะลงคนเดียวเลยเพราะเราค่อนข้างโหดแล้วอย่าแปลกใจถ้าเกิดมอนตัวนี้ตีผมไม่ค่อยเข้าเพราะว่าเกาะที่ใส่อยู่เป็นเกาะระดับสูงคืออันนี้เราจะรีวิวให้ดูเฉพาะอาวุธว่าความเร็วในการใช้มันต่างกันแค่ไหนถามว่าทำไมชุดอุบาทขนาดนี้คือกินนี้นะครับชุดในเกมเนี้ยเวลาเราเดินในเมืองอะเราจะใส่เท่ๆให้มันดูองอาจเข้าไว้แต่เวลาเราลงมาเควสเนี้ยเราจะปรับไปเป็นชุดลบซึ่งชุดที่ใช้ลบเนี้ยมันค่อนข้างทุเรศแต่มันดีอาศัยสุภาษิตที่ว่าแบบว่าเกาะโหดเน้นความสามารถไม่เน้นหล่อจะออกมาเป็นแบบนี้ยาไปแค่ขวดเดียวก็พอจะพอสักสองแล้วกันพอกันไว้หน่อยเผื่อพลาดกันพลาดก็คืออันนี้เราจะใช้ดาบซามูไรดาบซามูไรหน้าตาจะเป็นอย่างนี้การฟันก็จะลักษณะประมาณนี้ปึ๊บนี่คือความต่อเนื่องของมันแต่ก็คือไม่เท่าฟันฝ่ายแน่นอนส่วนไอ้ที่เขียนว่ารันนี่2เนี่ยอันนั้นคือบอทผมเนี่ยคนนี้เนี่ยไอ้หัวม่วงเนี่ยนี่คือบอทที่เราสามารถสร้างขึ้นมาได้เอาไว้เป็นพาร์ทเนอร์เอาไว้ช่วยยามที่เราเล่นคนเดียวที่แบบไม่มีคนช่วยเล่นอย่างเงี้ยเราก็จำเป็นต้องมีบอทเอาไว้ช่วยเพราะว่าเควสมันค่อนข้างยากส่วนไอ้2ตัวที่เหลือนั้นเป็น AI ปรับให้เข้ามาช่วยก็คือ AI พวกเนี้ยของมันจะอ่อนกว่าคนประมาณ2เท่าความฉลาดก็เหมือนกัน2เท่าเลยก็เอาไว้ล่อตีนเฉยเราจะมาลองสู้กับตัวนี้ดูซึ่งเราจะใช้กี่นาทีจับเวลาอยู่นะไม่ต้องห่วงจะรายงานให้ฟังว่าตั้งแต่เริ่มตียันตีเสร็จใช้กี่นาทีฟังเข้าไปเลยมันต้องแบบคือทั้งการฟันทั้งการเดินการชิงหลบเนี้ยผมคุมเองหมดเลยก็คือมันจะไม่เหมือนเกมอะไรทั่วไปที่จะมีสกิลให้เรากดแต่นี่คือเราต้องแบบกดเองฟันหนึ่งทีก็คือต่อการกดที่เมาส์หนึ่งครั้งการกิ้งผมก็ใช้สตาร์มิน่าหรือไอ้ดอกสีเหลืองข้างบนซึ่งทั้งหมดก็จะไม่สามารถหลบได้ก็ต้องบริหารดีๆกักดีๆไหนจะต้องหลบคลื่นมังกรไหนจะต้องหลบเวลามันเดินจะมาชนเราอะไรต่อมีอะไรต่างๆนานาถึงแค่บอกว่าเป็นเกมที่ใช้สีเหลืองล้วนๆส่วนมากเกมนี้เด็กจะไม่ค่อยเล่นกันเพราะมันเล่นค่อนข้างยากแล้วต้องใช้ความอดทนและความเด็กสูงในการตีแต่ละตัวไม่ได้ใช้ของระดับสูงที่ผมใช้มาตอนนี้การที่โดนมันปัดหักใส่ทีหรือว่าโดนมันลบตีเพื่อนเราจะหายไปทั้งหมด 60% ก็คือเกือบตายเกือบครึ่งหลอดแต่เ
เป็นของระดับสูงแต่เราจะมาเทสอาวุธให้ดูว่าความต่างของอาวุธระหว่างดาบซามูไรกับท้องฟ้าจะต่างกันขนาดไหนคือในดาบซามูไรเดี๋ยวผมจะลงไปตรงนี้อีกรอบหนึ่งแต่ว่าจะใช้เป็นท้องฟ้าการส่งการอะไรเราต้องไปกับที่หมดเลยท้องฟ้าขนาดปกติถ้าโดนแบบนี้คือเกือบตายแล้วมิดหลอดแน่นอนแต่อันนี้เป็นแบบเกาะระดับสูงก็คือจะมีเกาะป้องกันพิเศษที่สามารถกันการโจมตีได้ครั้งหนึ่งก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดจับทางได้รู้ใจมอสมันก็จะแบบคล่องก็คือเราจะสามารถหลบซ้ายหลบขวาได้ที่เหลือก็คือมันมีความสวยแบบบางครั้งมอสมันทำท่าจะตีแบบนี้แต่ว่ามันดันไม่ออกมาเป็นแบบนี้มันออกมาเป็นท่าอื่นอะไรอย่างเงี้ยคือของสวยเราจะต้องรับของใส่เราสามารถตัดขาดมันได้ด้วยใช้วุฒิคมซึ่งดาบเนี้ยคมมันก็คมอยู่แล้วนะดาบเนาะเดี๋ยวจะพยายามตัดให้ดูนะถ้ามันไม่ดิ้นส่วนมากมันชอบดิ้นไปดิ้นมามันตัดเราต้องฟังไปเรื่อยก่อนแล้วจุดแข็งแน่นอนว่าจุดแข็งก็ต้องเป็นพวกเขาถ้าตีเขามันจะตีไม่ค่อยเข้ามันแข็งแต่ถ้าเราตีเขาไปเรื่อยๆจุดเขามันแตกเมื่อไหร่ก็ขอรับรองทีนี้พอเราตีหน้ามันปุ๊บมันจะลบของเข้าเลยเพราะว่าเราได้เฟซแตกไปแล้วมันตีไม่ค่อยสุดตัวเนี้ยตัวนี้มีชื่อว่าลูกบชื่อภาษาไทยคือมังกรแม่เหล็กคือสามารถควบคุมแรงดึงดูดได้พลังแม่เหล็กชายดำๆเนี่ยเป็นผมแม่เหล็กนะครับถ้าสั่งตัวใหญ่เนี่ยอาวุธเราต้องรับด้วยเสียคมเวลาฟันไปเรื่อยๆก็มีจังหวะพลังกันหนักเห็นไหมมันหลบได้แล้วมันก็วิ่งคนเนี่ยท่าเนี้ยถ้าไม่ได้ไปเกาะระดับสูงอะปั้งเดียวรับรองเกือบตายระดับสูงแต่ก่อนระดับสูงก็ตายได้ถ้าเล่นงงแน่เดินใครที่เป็นทางม้าการเรือโดนตีจีก็ตายได้เหมือนกันก็เหมือนกับเราตีมันนี่แหละตัวนี้ไม่มีเลือดมอนให้ดูนะมีแต่เลือดเรากับเลือดเพื่อนเพื่อนเราคือมอนเนี่ยเราจะต้องแบบดูจากอาการอ่อนล้าถ้ามันแบบเลือดอ่อนล้าแล้วแสดงว่าใกล้ตายแล้วมันสามารถหนีด้วยนะเวลาเราต้องตามไปอันนี้เป็นแมปของคอยซึ่งมีแมปมีแค่2แมปไปได้ไม่ไกลเป็นแมปคล้ายๆเขาเรียกว่าเอาไว้ดันเจียนเอาไว้แบบไม่ต้องหาไม่ต้องมีลูกน้องมาถึงก็ไปฟ้อนเลยเพื่อวัดฝีมือไม่ก็หาอะไรหาแล้วเห็นไหมขาดก็จะอ่อนลงเนี่ยทักษะที่ใช้หาก็จะไม่สามารถใช้ได้ยกตัวอย่างของฟาดหรือแบบอะไรที่เป็นเกี่ยวกับหนังเนี่ยก็จะใช้ไม่ได้เลยเพราะว่าหายขาดไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผ่านไป6นาทีครับ6นาทีกว่าครับใช้เวลาสักสิ้น7นาทีส่วนนี้โดยประมาณพอเสร็จปุ๊บเราก็จะสามารถแล่เนื้อมันได้แล่เนื้อเอามาไว้ใช้ทำของไม้บกมือกันหน่อยนี่ก็คือการกำจัดมังกรลูกโกโดยใช้ดาบซามูไรอยู่ข้างหลังนี้ต่อไปเดี๋ยวจะลองใช้ควันฟ้าให้ดูนะครับว่าความผิวแล้วก็ความเร็วในการกำจัดจะต่างกันขนาดไหน
ทำไมมันถึงค่อนข้างโกงแต่ในบางม้อนบางตัวมันก็ไม่แพ้นะคือแบบส่วนมากอ่ะมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำอะไรถ้าเราจะไปตัดหางจะไปทุบเขาหรืออะไรเงี้ยมันขึ้นอยู่กับของถ้าตัดหางก็จะใช้เป็นแบบพวกของมีคมจะตัดได้ง่ายกว่าพวกดาบใหญ่ดาบโล่ดาบซามูไรมันจะตัดได้ง่ายกว่าถ้าใช้ทอนฟ้าโอ้โหตัดยากมากทอนฟ้ามันเป็นอาวุธประเภททุบกับฟ้าซึ่งมันไม่มีความคมทอนฟ้าเนี่ยจะใช้ระเบิดแบบตีหัวแตกหรือว่าตีเขาหักอย่างเงี้ยสุดยอดไวสุดแล้วทอนฟ้าสักครู่ไปรับเควสต้องบัฟก่อนคือถ้าไม่บัฟเนี่ยหลอดเลือดเรามันจะไม่เต็มซึ่งเนาะมันก็ค่อนข้างลำบากจริงๆจะเอาสตามิน่าปกติสตามิน่าจะมีแค่ครึ่งหลอดเนี่ยถ้าเราบัฟมันก็จะได้เกือบเต็มหลอดลูกโกะ 7-5 ตัวเดิมถ่ายลองดูทอนฟ้าตัวนี้ทำไมมีแสงมันเป็นทอนฟ้านางฟ้าที่ได้มาจากได้รับมอบมาจากเควสนางฟ้าซึ่งมันจะมีแสงมันก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะมันก็แค่มีแสงคือมันสวยไงปกติทอนฟ้าปกติมันจะไม่มีแสงใช่ป่ะเห็นป่ะของตัวพาร์ทเนอร์ผมเนี่ยไม่มีแสงสีแดงๆข้างหลังมันเนี่ยเห็นนะโอ้ยมันเห็นไหมนี่เห็นป่ะมันไม่มีแสงอันนี้มันจะมีแสงลักษณะการใช้ก็จะแบ่งเป็นโหมดยาวแล้วก็เป็นอย่างนี้ถ้าเราปรับเป็นโหมดสั้นมันก็จะสั้นลงก็จะซอยได้เร็วขึ้นแต่ก็คืออำนาจการทุบก็จะลดลงแปลกใครว่ามันจะความเร็วมันจะต่างกันขนาดไหนสามารถกระโดดได้เพียงอาวุธเดียวแต่ครั้งแรกด้วยสตามิน่ามหาศาลในการกระโดดลองดูหลอดสตามิน่าเวลากระโดดถึงนะปุ๊บนะลดหัวมันแค่700ดาเมจก็จริงแต่ว่าต่อทีถ้ามันจะซอยแบบนี้ได้ซอยดีกว่าจะซอยได้ดีคือความสปีดจะเยอะกว่าแต่ดาเมจจะลดลงถ้าเป็นหมดยาวก็คือดาเมจจะเยอะสปีดจะลดลงเวลาทั้งหมด2นาทีครึ่งต่างกันกับเมื่อกี้เยอะเลยนะนี่จึงเป็นเหตุที่ทำให้ควันฟ้านั้นค่อนข้างจะเถื่อนพอสมควร
แต่มันไม่ใช่ว่าใช้กับมีกระดูกตัวนะคือบางตัวมันก็แพ้อาวุธอื่นกันแต่แค่แบบเขาเล่นยังไงนะการทำดาเมจความเร็วในการซอยเพื่อจะเร่งดาเมจในหลายๆฮิตคอนฟาจัดว่าเร็วที่สุดแล้วแต่ถ้าจะนับแค่ฮิตเดียวอ่ะปั้งเดียวจังๆอย่างเงี้ยอันนี้ต้องดาบใหญ่ถ้าดาบใหญ่ชัดใช้ท่าพายุเขาเรียกว่ามันมีท่าสวรรค์กับท่าพายุพวกโค้ดพวกนั้นใช้ท่าพายุไม่ใช่ฟ้ารับเป็นพายุขึ้นนะหมายถึงว่าเป็นชื่อสกิลชื่อทักษะการฟันปกติเราจะฟันลงใช่ไหมแต่ถ้าดาบใหญ่ท่าพายุก็คือมันจะฟันขึ้นก็คืองัดจากพื้นขึ้นข้างบนนะครับอัปคัตถ้าชาร์จอัปคัตของดาบใหญ่ดาเมจมันจะคูณ3ซึ่งแรงมากฟันทีเดียวหางขาดอะอย่างเมื่อกี้ตอนที่ผมเล่นดาบยาวกว่าหางจะขาดฟันตั้งหลายทีใช่ไหมถ้าเป็นดาบใหญ่ฉับเดียวขาดเลยมันก็เป็นรางวัลจบเควสประมาณนี้เกมนี้ก็คือเนื้อหาหลักมันก็คือล่ามอนสเตอร์เพื่อมาทำเกาะเกมนี้ไม่มี PVP มีแต่แบบล่าทำของแล้วก็แน่นอนว่าเป็นเกมของแคปคอมการันตีดีกีความสนุกสุดยอดมากโดยเกมนี้เลเวลจะตันที่มันจะแบ่งเป็นอย่างนี้แบ่งเป็นเลเวลคน999เลเวลอาวุธ999ตอน1สายนะคือเล่นฟรีเลเวล1ถึง99เล่นฟรีให้ลองเล่นฟรีก่อนเลยเลเวล1ถึง99แต่ตั้งแต่100ขึ้นไปอ่ะต้องเติมโดยเราจะเสียวันละ10บาทในการเล่นตอน1เดือนจะเสียวันละ10บาทก็เหมือนกับไปร้านเกมอ่ะไปร้านเกมทุกวันอย่างเงี้ยวันละ10บาทแต่ปกติ10บาทเนี่ยเล่นในร้านเกมเล่นได้ชั่วโมงเดียวแต่อันเนี้ย10บาทอ่ะเล่นได้ทั้งวันอยากเล่นอะไรก็เล่นแล้วจะสามารถปลดเควสรับปลดทุกอย่างที่มันล็อกไว้อยู่อย่างกล่องตรงเนี้ยเขาจะบางทีมันเป็นกล่องเก็บของอ่ะเราคุยไม่ได้อันนี้คือไม่ได้เติมตังค์พอดีช่วงนี้ติดอีกเกมนึงอยู่ก็เลยไม่ได้เติมเวลาเราจะฝากของเราก็ต้องเข้าบ้านเราอย่างเดียวเท่านั้นถ้าเราไม่ได้เติมแต่ถ้าเราเติมไปเราจะใช้สิทธิพิเศษได้ทุกอย่างเขาเรียกว่าสิทธิ VIP ก็สามารถฝากของหน้าบ้านตรงนี้ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเข้าไม่ต้องรอโหลดอันนี้คือบ้านเราบ้านผมยังไม่ได้ตกแต่งอะไรมากแค่ขยายห้องเฉยๆมันแต่งได้นะก็มีเป็ดโง่ๆตัวนึงนี่เป็นโต๊ะกินข้าวนี่ก็เป็นพาร์ทเนอร์ยืนพงกนี่เป็นเตียงนอนแล้วก็มีแมวเป็นคนรับเอ้ยแมวเป็นเขาเรียกว่าไงเป็นแม่บ้านอะไรประมาณนี้อยากกินข้าวเนี่ยอยากกินข้าวให้ดูเราจะจากลากันด้วยช็อปกินข้าวนี่แหละเรียกแมวต้องวิ่งจากเตียงมาตรงนี้เพื่อมารับออเดอร์แล้วก็ทำอาหารคนรับอยู่เนี่ยแต่คนส่งเป็นอีกตัวหนึ่งก็จะกินอาหารอาหารตรงนี้คือจะเป็นบัฟก่อนไปลบก็เหมือนกับบัฟข้างนอกเมื่อกี้นั่นแหละแต่ต่างกันตรงที่ว่าบัฟเนี่ยมันจะอยู่ถาวรไม่ว่าเราจะคุยกับอะไรก็ตามแต่บัฟข้างนอกเมื่อกี้ถ้าเราไปคุยกับเข้าบ้านหรือว่าเข้าไปเปลี่ยนของเนี่ยมันจะหลุดอันนี้คือจะไม่หลุดจนกว่าเราจะลงเควสสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนหากผู้ใดสนใจที่จะลองเล่นเกมนี้หรือลองโหลดมาเล่นเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ใส่ไว้ในลิงก์กลุ่มจะใส่ไว้ในคอมเมนต์ข้างล่างใน YouTube ก็ลองเล่นกันดูได้ครับสนุกแต่ต้องใจเย็นนะถ้าเล่นใหม่ๆอ่ะคือต้องใจเย็นมากๆเพราะว่ามอนไม่ได้ตีง่ายอย่างที่ผมตีเมื่อกี้อันนี้คือผมเล่นมานานแล้วเดี๋ยวให้ดูค่าสถานะก็ประมาณนี้ก็คือตันไปแล้ว1สายเลเวลคนตันแล้ว999แล้วก็อาวุธตันแล้ว1สายก็สามารถปลดอาวุธทอนฟ้ามาใช้ได้เอาแล้วครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกัน